ายของโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้อาการของผู้ป่วยได้เลยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกเพราะอาการของผู้ป่วยจะคล้ายเป็นไข้หวัดแต่ไม่ไอและไม่มีน้ำมูกผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะมีจำนวนลดลงบ้างในบางปีแต่ก็มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551จนถึงขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากเจ้ายุงลายมากถึง500กว่าคนเฉพาะปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว71คนและกำลังมีผู้ป่วย 67,889 คนประเทศไทยมีรายงานพบยุงลายเมื่อปีพ.ศ. 2453ที่จังหวัดปทุมธานีและปี2469เริ่มพบยุงลายบ้านได้ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครจากนั้นจึงแพร่กระจายไปทั่วทุกจังหวัดตามเส้นทางคมนาคมที่ประชาชนเข้าถึงขณะนั้นยังไม่พบยุงลายบ้านในชนบทที่อยู่ห่างไกลโรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดมาตั้งแต่ปี2501จนมาถึงปัจจุบันเราสามารถพบผู้ป่วยตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องโรคนี้ประเทศเขตร้อนทั้งในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียอเมริกากลางต่างได้รับผลกระทบเกือบทั่วทุกมุมโลกทีมงานสืบสุขภาพลงหาข้อมูลที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเมื่อก่อนบอกดร. อุสาวดีถาวระหัวหน้าฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยาซึ่งทำงานวิจัยเรื่องยุงลายมากว่า30ปีได้มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ดร. อุสาวดีอธิบายงานวิจัยให้กับเราฟังว่าความรู้เดิมอาจต้องมีการปรับทำความเข้าใจกันใหม่หลายอย่างกับวงจรชีวิตและพฤติกรรมของยุงลายยุงลายเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าบินได้ไม่ไกลวางไข่เฉพาะน้ำใสเนี่ยตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะยุงลายเนี่ยชอบวางไข่ในน้ำที่หมักใบไม้แล้วก็บินได้ไกลกว่าเดิมปีนี้ที่เชียงรายคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยป่วยเป็นไข้เลือดออกกันเยอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยค่ะองค์ความรู้ที่บอกว่าผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยค่ะจะเป็นในกลุ่มเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันพบว่า 50% ของผู้ป่วยเนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยยุงเนี่ยก็ชอบเริ่มผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่พอๆกับเด็กแล้วนะคะก็ผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเหมือนกันดร.อภิวัฒน์ทวศิลป์หนึ่งในทีมงานวิจัยอธิบายเพิ่มเติมถึงเรื่องพฤติกรรมของยุงลายว่าพฤติกรรมการกัดของยุงก็คือยุงลายเนี้ยส่วนมากจะชอบกัดเวลากลางวันนะครับตั้งแต่ในอดีตมานะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยสังคมเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปกลางวันคนออกไปทำงานทั้งหมดไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับกลับมาอีกทีก็ตอนเย็นบางทีเลิกงานมา 2-3 ทุ่มนะครับยุงลายซึ่งอดหิวมาทั้งวันเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมมากัด 2 ทุ่ม 3 ทุ่มหรือบางคนเข้างานเลิกดึกกลับมา5ทุ่มเที่ยงคืนกลับมาตอนนั้นเขาก็มากัดตอนนั้นคือเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามเหยื่อที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนความรู้เดิมก็คิดว่ายุงอ่ะบินได้ไม่เกิน50เมตรยุงลายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค้นพบว่าไปได้ไกลถึง100เมตรแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไปไกลได้ถึง300เมตรปัจจุบันเราพบยุงลายอยู่2ชนิดคือยุงลายบ้านกับยุงลายสวนทั้ง2ชนิดเป็นพาหะนำเชื้อเดงกีมาสู่การเป็นโรคไข้เลือดออกสำหรับยุงลายบ้านนั้นมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาส่วนยุงลายสวนนั้นมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียงานวิจัยพบว่ายุงลายเพศเมียเท่านั้นที่หากินกับเลือดคนเพื่อนำไปใช้ขยายพันธุ์เลี้ยงไข่ที่กำลังฟักตัวส่วนยุงเพศผู้จะหาดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ยุงลายเพศผู้จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์ส่วนเพศเมียจะมีอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ45วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมว่าเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่หรือไม่เราสามารถจำแนกเพศของยุงลายได้โดยอาศัยการสังเกตที่หนวดจะเห็นได้ว่าหนวดของยุงลายตัวผู้นั้นจะมีลักษณะเป็นพุ่มและมีหนวดมากกว่ายุงลายเพศเมียการกัดของยุงลายทั้งไม่ว่ายุงลายบ้านหรือยุงลายสวนเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็เหมือนกับนิ่มมากเลยคือคนจะไม่รู้สึกเลยนะครับจะรู้สึกอีกทีก็คือเมื่อรู้สึกคันก็คือเกิดจากอาการที่ว่าน้ำลายของยุงเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อต้านก็เกิดอาการคันขึ้นมาทีมงานสืบสุขภาพได้รับอนุญาตเข้ามายังห้องแลบทดลองศึกษาวงจรชีวิตของยุงลายวันนี้คุณยุทธนาผู้ทรัพย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยากลุ่มกีตวิทยาทางการแพทย์นำไข่ยุงลายและตัวลูกน้ำมาให้เราได้เรียนรู้และรวมถึงนี้ด้วยนะก็มารวมอันนี้กระดาษกองสีดำบนกระดาษที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นไข่ของยุงลายที่พวกมันนำไปวางไว้ถ้ามองด้วยตาเปล่าเราแทบมองไม่เห็นว่าเป็นลักษณะของไข่ยุงแต่ถ้าเราขยายขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะสังเกตเห็นได้ว่าไข่ยุงจะมีลักษณะเหมือนเม็ดข้าวสารเรียงตัวระเกะระกะรวมอยู่เป็นกลุ่มมันเนี่ยจะวางไข่ที่ขอบภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อยมันไม่ได้วางไข่บนผิวน้ำแล้วมันอยู่ในสภาพแห้งได้และตลอดชีวิตเนี่ยค่ะจะออกไข่ได้ตั้ง 4-5 ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยยุงลาย1ตัวที่กินเลือดแล้วในบ้านเราเนี่ยก็สามารถกลายเป็นหลายร้อยตัวภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะ